พี่เอิร์ธก่อนเอ้าตามีอะไรเหรอคือผมไม่ได้จะบอกพี่เอิร์ธนะครับคือแต่เอาอึ้งอย่างนั้นแหละมีอะไรก็พูดมาดิคือตั้งแต่ต้ารู้จักกับพี่เอิร์ธมาต้าก็มีความสุขเลยแล้วต้าก็รู้สึกดีกับพี่เอิร์ธด้วยต้าอยากจะให้พี่เอิร์ธเป็นมากกว่าพี่รหัสได้ไหมต้าพี่เอิร์ธไม่ต้องตอบต้าตอนนี้ก็ได้ครับต้ารอได้รอจนกว่าพี่เอิร์ธจะพร้อมขอแค่ต้าได้บอกว่าต้ารักพี่เอิร์ธแค่นี้ก็ดีใจแล้วพี่ไม่ได้รักต้าความรักจริงๆมันคืออะไรใครนิยามที่บอกว่ารักทั้งสุขใจแม้สุดท้ายเธอรักใครแต่แล้วความจริงมันคืออะไรยอมให้เธอจากไปแล้วทำไมช้ำอย่างนี้ไม่เป็นไรครับต้ารอได้พี่เอิร์ธพูดจริงเหรอครับต้าคงไม่ได้หูฝาดจริงสิพี่ก็รู้สึกดีกับต้าเหมือนกันอ่ะถ้างั้นต้าขอพี่เอิร์ธเป็นแฟนนะมันใกล้จนมีแต่เธอกับฉันวันนี้เท่านั้นอาจเป็นเพราะว่าเธอ